ผู้ใหญ่ดวงเทพอินทร์ส่งเข้าประตูขอบคุณค่ะเป็นคำตอบนะครับจากอเล็กซี่นะครับผม
ขอบคุณน้องหนุ่มยินนะคะลำดับต่อไปนะคะเชิญผู้ประกวดหมายเลข2ค่ะนางสาวณัฐวรรณคินันติน้องเนยค่ะคุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรกถ้าคุณได้เป็นนางนพมาศคุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรกขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเนยจะใช้ตัวเนยเองเป็นการสื่อสารชวนเยาวชนรุ่นใหม่มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงด้วยการบอกประโยชน์คุณค่าของประเพณีลอยกระทงเพื่อมาอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบจากหมายเลข2นะครับผมค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิญผู้ประกวดหมายเลข1ค่ะนางสาวศศิปรียาบุญพันธ์น้องสตางค์ค่ะในการป้องกันการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไรคุณมีแนวทางในการป้องกันการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับน้องสตางค์นะคะน้องสตางค์อยากจะขอเสนอแนะก็คือการฟังอย่างรอบคอบอย่างมีสติค่ะเมื่อรับสายแล้วเราจะต้องมีสติในการฟังให้ดีๆค่ะว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่และในปัจจุบันนี้ในโลกเราเป็นโลกดิจิตอลค่ะเราสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าเครื่องเรานั้นไปค้นใน Google ได้ค่ะว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่หากเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราสามารถแจ้งเบาะแสและแจ้งคนรอบข้างได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับจากเลขหนึ่งน้องสตางค์นะครับผมค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะนางสาวกาญจนาเมยมงคลน้องการค่ะเรียนสองคำถามเลยนะครับผมคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอันดับแรกนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดแล้วก็หนึ่งการหมกมุ่นในสิ่งที่สถานที่หรือว่าสิ่งที่ไม่ควรมากเกินไปแล้วก็ใช้เวลาว่าไม่เกิดประโยชน์ไปถ้าเราจะป้องกันก็คือใช้เวลาว่าในการไปออกกำลังกายทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ที่มันไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่แต่กับห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากเกินไปควรที่จะไปพบปะสังสรรค์กับคนภายนอกที่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับจากหมายเลข4น้องการนะครับผมเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข9ค่ะนางสาววิมลศิริพุทธทิพย์น้องบะหมี่ค่ะคุณ
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการลอยกระทงออนไลน์ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันคิดว่าการลอยกระทงออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ลดการมาลอยกระทงข้างนอกเพื่อทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำครับขอบคุณครับคำตอบนะครับจากหมายเลข9ครับผมลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้ประกวดหมายเลข8ค่ะนาสาวรพีพันธ์จันทร์สีมาศน้องชมพู่ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเหตุผลของการเข้าประกวดนางนพมาศของน้องชมพู่ในปีนี้คือเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้สื่อสารอยู่คู่กับคนไทยและหรือพูดคุยกับคนในชุมชนที่มีคนเยอะๆและเป็นการโชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบจากหมายเลข8นะครับผมค่ะสุดท้ายนะคะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข5ค่ะนางสาวขวัญจิราบุษดีน้องข้าวเหนียวนะคะคุณอยากลอยอะไรเป็นกับกระทงเพราะเหตุใดคุณอยากลอยอะไรเป็นกับกระทงเพราะเหตุใดขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับตัวดิฉันเองอยากจะลอยความทุกข์สุขไปกับกระทงในวันลอยกระทงเพื่อขอสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาที่เป็นแหล่งน้ำให้กับคนไทยเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบจากหมายเลข5นะครับน้องข้าวเหนียวซึ่งการประกวดนะครับคุณหมอก็ได้ครบนะครับทั้ง3รอบการประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบที่1นะครับรอบโชว์ตัวแนะนำตัวรอบที่2หรือรอบแสดงความสามารถพิเศษและรอบที่3รอบตอบคำถามนะครับผมค่ะก็คือว่าตอนนี้คือลุ้นอย่างเดียวค่ะลุ้นผลคะแนนนะคะสาวงามทั้ง8ท่านตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะถ้าตื่นเต้นจะให้ลงไปพักก่อนนะคะรอบสุดท้ายเนาะนะคะเชิญสาวงามทั้ง8ท่านนะคะไปพักผ่อนก่อนนะคะขึ้นมารอบนี้ก็คือรู้ผลกันแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวงามทั้ง8ท่านนะคะครับช่วงนี้นะครับการประกวดนางนพมาศของตำบลสะแก้วนะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็เหลืออีกนะครับการแสดงอีกหนึ่งรายการเป็นชุดสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นการแสดงนะครับจากศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับหมอลำย้อนยุคนะครับจากเรียนผู้สูงอายุนะครับของตำบลสะแก้วเรานะครับผมน้องจิ๊บนะคะแล้วก็กำลังจะลงไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข7ค่ะน้องถุงเงินนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะน้องเนยผู้เข้าประกวดหมายเลข1นะครับน้องสตันนะครับผ
สิริขนมทิพย์ผู้เข้าประกวดหมายเลข8ค่ะนางสาวรัติพันธ์จันทร์สีมาน้องชมพู่ค่ะและฝากด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลข5นะคะนางสาวขวัญจิราบุษฎีน้องข้าวเหนียวค่ะในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นำใจของท่านนักวิชาการนะครับเลยซึ่งการตัดสินของพนักงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในวันนี้ครับกำลังรวบรวมคะแนนครับก็รอเจ้าของเดินไปได้
ผู้ใหญ่บุญรอดนะครับรัฐนาภิบาลหมู่ที่3
หมู่ที่4ค่ะท่านผู้ช่วยศิลาปริเทพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ค่ะท่านผู้ใหญ่สมานล้อฮานะผู้ใหญ่บ้านบ้านสักแก้วนนทนาหมู่ที่9ค่ะท่านเลขาอัมคิดันตินะครับเลขาผู้การนายกอบตสักแก้วเอาล่ะยศิคู่เอาซ่อมมาเปิดอีกไหมขายเขาจะจ้างท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์โพธารามผู้ใหญ่บ้านบ้านสักแก้วหมู่ที่7ท่านผู้ใหญ่สุพลสอนมาผู้ใหญ่บ้านบ้านสักแก้วหมู่ที่4ท่านผู้ใหญ่ปรีชาเมืองมงคลผู้ใหญ่บ้านบ้านสักแก้วหมู่ที่2ค่ะท่านอาภัสราก้าหานครับสวตจากหมู่ที่9นาโนยินตยมณีนะคะตัวแทนท่านผู้ช่วยอุทัยตยมณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ค่ะท่านผู้ช่วยสายทองสุตตินะครับผู้ช่วยหมู่ที่4ครับผมท่านผู้ช่วยคำจรคำเนืองเม็ดนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ค่ะท่านผู้ช่วยนิยมไทยใหม่ครับผู้ช่วยหมู่ที่7ครับผมท่านอสมบุญสูงชูเสอสมตำบลสระแก้วค่ะหมดได้ยังครับผมยังค่ะคุณเจ้าค่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณนายท่านนายกค่ะก็ขอความใจให้นะคะคุณนายท่านนายกนะคะคุณนายรุ่งเรืองพนมแก่นะคะสักครู่ค่ะด้านล่างสักครู่นะคะบ่ต้องอย่างเดี๋ยววันนี้เพิ่นบ่ลงเวทีค่ะนะบนโลกเวทีวัดจันทร์นะคะด้านล่างเวทีนะคะนะคะโดยคุณเข็มพองขันตุลานะคะกับดาวันด้านหน้าเวทีนะครับผมโอ้หมาเนี่ยพี่ดิค่ะแล้วก็คุณนายท่านสารวัตรเลิศศักดิ์มันตะเคียนนะคะค่ะต้องขอบคุณขอบคุณแบบฉบับของเราแบบไปพัชรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบไม่พัชรีขอบคุณค่ะโอ้ยว่าได้รักกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับตัวแทนโรงเรียนผู้สูงอายุของเราคุณแม่ปิ่นนะคะคุณแม่บัวพันธ์นะคะคุณแม่สำลีคุณแม่สุดาแล้วก็คุณพ่อบัวพันธ์จันทภัยนะคะชุดสุดท้ายของเราผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทีที่ทุกท่านนะคะกำลังรอคอยนะคะประเภทกระทงสวยงามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะผลการตัดสินอยู่ในมือพิธีกรฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วนะคะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีรางวัลด้วยกันทั้งหมด8รางวัลนะครับขอนำเรียนนะครับให้ท่านผู้เกียรติได้รับทราบว่าการประกาศผลรางวัลนะครับรางวัลชมเชยจะมีด้วยกันทั้งหมด5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รางวัลนะครับผมครับโดยการนี้นะครับจะมอบรางวัลชมเชยก่อนนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับหัวหน้าอภิคมขันติวงศ์ครับหัวหน้าสำนักปลัดอบต.สายแก้วขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีท่านที่2ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ปีชาเมยมงคลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ให้เกียรติมอบรางวัลครับท่านที่3ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่พวงตยมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ให้เกียรติมอบรางวัลท่านที่3เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บุญรอดลหนะให้เกียรติมอบรางวัลและท่านที่5ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ปริโพธาราผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับค่ะสำหรับรางวัลชมเชยประเภทกระทงสวยงาม5รางวัลนะคะจะเป็นรางวัลเงินสดจำนวน 1,500 บาทนะคะครับผมขอเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับผมทั้ง5ท่านให้เกียรติมอบรางวัลนะครับผม
รางวัลนะครับชมเชยนะครับประเภทกระทงนะครับชมเชยลำดับนะครับได้แก่หมู่ที่1นะครับผมกับเดชเชิญตัวแทนนะครับรับมอบรางวัลบนเวทีนะครับผมค่ะตัวแทนหมู่ที่1รับรางวัลนะคะเป็นอสม.บุญส่งชูเสนนะคะท่านเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลสระแก้วด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลชมเชยอันดับแรกนะคะครับระดับที่2ครับกับเดชเชิญท่านผู้ใหญ่ปีชาเนรพลครับชมเชยนะครับลำดับที่2ได้แก่หมู่ที่3ครับผมขอเชิญตัวแทนรับมอบเลยนะครับผมหมู่7ใช่ไหมคะอันดับหมู่2ครับหมู่2ผู้เข้าประกวดดู FC ตัวเองด้านหน้าเลยนะคะแล้วหมู่ไหนคะหมู่3ค่ะหมู่3ผู้ใหญ่บนหล่อที่ใสค่ะหมู่3ครับเอาท่านผู้ใหญ่บนหล่อเอาแขกฮะแขกเมื่อแปลเนี่ยมันต้องเอากระไดเป็นเนาะเป็นเองเกียร์เขาเป็นบานเขาเป็นเมื่อแปลได้หลายแล้วเอาท่านประท่านสภาพนะครับเดชเชิญครับโอ้เด็กหมู่สามครับว่าคุณนายนะครับคุณนายเราต้องให้มอบก่อนที่จะประกาศรางวัลนะคะคุณโจใช่ครับเพราะว่าหลังจากประกาศแล้วจะไม่มีใครมอบเอาเพื่อนตีวาดสั่นเราเรียนเชิญนะครับได้ตามอัธยาศัยครับในช่วงนี้อันอาจารย์ขอเพลงกันหน่อยเนี่ยขอเพลงกล่อมนิดนึงเพลงลอยกระทงนี่แหละนะครับมีอีกไหมคะเชิญเลยนะคะหมู่ไหนครับหมู่3ค่ะหมู่ไหนครับเรียกได้นะครับเดี๋ยวพิธีกรเรียกครับโอ้แปลกว่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนใช่ไหมลูกบะหมี่ค่ะน้องบะหมี่บะหมี่น้องบะหมี่จากคุณนายท่านผู้ใหญ่ครัวระยะมณีหมู่ที่1นะคะสนับสนุนลูกหลานหมู่ที่9นะคะครับอันนี้เป็นช่องอีสานกันเองนะครับโดยครูต่ายครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมครูซีไหมคะโฆษณาให้ขอมูซีลูกมูซีซีผู้ใหญ่สุขค่ะโอ้โอเคครับผมวันนี้ท่านผู้ใหญ่สุขุมนะครับที่ให้หน่อยนะใครตามไม่ได้พูดเองก็ได้แต่ว่ามาคุณหมอรับบนหัวโจ้ยักเขียนเนี่ยหัวไหนครับหัวเรียนคะอันนี้ซองที่สายกันเองเนี่ยคุณตายบนสไลด์ให้เต็มที่คุณหมอครับพอดีรางวัลก็เยอะๆเราให้พี่เลี้ยงได้เก็บซองก่อนไหมหรือยังไงอ๋อใช่ค่ะใช่เรียนเชิญพี่เลี้ยงนะคะผู้เข้าประกวดทุกหมายเลขนะคะมารับซองจากผู้เข้าประกวดก่อนนะคะถ้าท่านไม่มาเดี๋ยวฝากพิธีกรไว้ก็ได้นะคะยังเพื่อนเพียพอมันหลายนะคะหล่นมือหล่นตีนที่มันหลายนะคะอันนะคะหมู่สองมีไหมคะหมู่สองมีพี่เลี้ยงไหมคะหมู่สองหมู่สองมีไหมครับขอเป็นมาลายแดงครับคุณหมอเดี๋ยวปีหน้าเราจะเอาเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดมาคุณหมอแต่นางก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพี่เลี้ยงที่ขึ้นมาคือเรารู้จักไหมครับผมไปวงพลเอาเงินห้องไปนะคะโอเคนะคะน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณโจจะเป็นการประกาศอะไรคะครับจะเป็นการประกาศนะครับรางวัลประเภทนางนพมาศสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยืนตรงกลางเวทีนะครับผมตาบ่ค่อยดีสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางการประกวดก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งนะครับพิธีกรนะครับก็จะประกาศรางวัล
มีด้วยกันทั้งหมด8รางวัลนะครับซึ่งนะครับ5รางวัลแรกจะเป็นรางวัลชมเชยนะครับอีก3รางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับครับประเภทนะครับรางวัลนะครับชมเชย5รางวัลครับในการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านเลขาอัมคินติเลขาธิการท่านนายกอบต.สระแก้วขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลนะครับท่านที่2ครับเรียนเชิญท่านสอบต.ทองย้อยหวังจันทร์สอบต.จากหมู่ที่6นะครับท่านที่3ครับเรียนเชิญท่านสาวัตรกำนันเลิศศักดิ์อันตะเคนนะครับท่านที่4เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านสุพลสอนปลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4และลำดับที่5ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ไหวท่านผู้ใหญ่สมานรัตนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีเรียนเชิญทั้ง5ท่านด้วยความเคารพครับท่านเลขาท่านได้เดินล็อกไนท์อยู่บ่เรียนเชิญทั้ง5ท่านครับบนเวทีนะครับผมเรียนเชิญท่านผู้รับมอบก่อนนะคะสักครู่นะคะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศนะครับรางวัลชมเชยนะครับ5รางวัลนะครับเป็นรางวัลเงินสดจำนวน 2,500 บาทและช่อดอกไม้นะครับผมครับพิธีกรจะประกาศชมเชยอันดับแรกก่อนนะครับชมเชยนะครับคนที่1 นะครับได้แก่หมายเลข3ครับผมขอบคุณครับเสียงปรบมือนะคะให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข3นะคะรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลเงินสด 2,500 บาทพร้อมช่อดอกไม้นะคะขอบคุณท่านเลขาพี่นันตินะครับที่เขียนรางวัลนะครับรางวัลชมเชยนะครับรางวัลที่2ครับได้แก่หมายเลขสี่ครับผมครับเรียนเชิญท่านสวตทองย้อยอ่อนจันทร์ครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับผมหมายเลข4นะคะนางสาวกาญจนาเมืองมงคลน้องการนะคะจากบ้านสะแก้วหมู่ที่4ค่ะครับต่อไปนะครับชมเชยนะครับลำดับที่3ครับได้แก่หมายเลขจริงครับผมหมายเลข7ค่ะนางสาวชนันทิดากุสุมานะคะน้องถุงเงินค่ะเรียนเชิญท่านสวัสดิ์กำนันนะครับเลิศสัตว์เกณฑ์ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเป็นเงินสด 2,500 บาทและช่อดอกไม้ครับขอบคุณท่านสวัสดิ์กำนันเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับครับชมเชยนะครับลำดับที่4ครับได้แก่หมายเลข8ครับผมรางวัลชมเชยรางวัลที่4นะคะผู้ครอบครองหมายเลข8นางสาวรพิพันธ์จันทร์สีมานะคะน้องชมพู่ค่ะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุพลสอนมาลาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่4ให้เกียรติมอบรางวัลครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุพลเป็นอย่างสูงที่เกียรติมอบรางวัลครับและชมเชยนะครับคนที่5นะครับได้แก่หมายเลข9ค่ะครับต้องเสียงดังแต่แล้วชมเชยหมายเลข9นะคะนางสาววิมลสิริพนมทิพย์นะคะน้องบะหมี่นะคะจากบ้านสังแก้วนนทนาค่ะมอบโดยท่านผู้ใหญ่สมานล้อมานาผู้ใหญ่บ้านบ้านสังแก้วนนทนาหมู่ที่9นะคะค่ะขอบคุณครับเรียนเชิญเดี๋ยวถ่ายภาพพร้อมกับรายงานที่รับประวัติก่อนครับผมค่ะขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง5ท่านนะคะครับต่อไปจะเหลือรางวัลนะครับอีก3รางวัลนะครับหมายเลขที่ยังไม่ได้ประกาศนะครับก็คือหมายเลข5หมายเลข1และหมายเลข2เรียนเชิญลุกขึ้นนะครับยืนเข้าแถวท่านหน้านะครับผมกลางเวทีเลยค่ะครับหมายเลขใครบ้างนะคะคุณโจหมายเลข2หมายเลข1หมายเลข5ครับผมครับในการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่าน
นายกสายตาพังแก่นายกการบริหารส่วนตำบลสันแก้วครับเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศครับและขอกราบเชิญท่านประธานสภาหญิงวรพรครับให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและเรียนเชิญท่านวีระขุนชโลรองนายกอบต.สายแก้วให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองรางวัลด้วยกันในค่ำคืนนี้นะคะครับคุณหมอครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนแปลงกรรมการนิดนึงครับก็ขอการเชิญท่านนายกนะครับสายตาพังแก่ในองค์การบริหารส่วนตัวสักแก้วครับได้เก่าปิดงานครับก่อนครับงานประเพณีลอยกระทงตำบลสักแก้วก่อนนะครับขอการเชิญคณะผู้บริหารด้วยนะครับท่านสมาชิกสภาผู้บริหารสถานศึกษาแขกผู้มีเกียรตินะครับขึ้นบนเวทีก่อนนะครับผมบนเวทีเลยนะคะท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ แสงตุลาเพิ่งมาถึงใช่ไหมคะขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะท่านสารวัตรบริษัทขึ้นมาด้วยนะครับผมเรียนเชิญนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับของอบต.สายแก้วครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านรองปลัดนะครับหัวหน้าส่วนผอ.กองนะครับท่านผู้นำชุมชนด้วยนะคะเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะเข้าสู่พิธีปิดนะคะทุกท่านอาจจะสงสัยว่ารางวัลยังไม่ประกาศผลแต่ทำไมปิดก่อน คือถ้าเกิดเราประกาศผลแล้วเรากลัวทุกท่านไม่อยู่เป็นเพื่อนเรานะคะก็เลยจะปิดก่อนนะคะขออนุญาตนะคะครับด้วยการนี้ขอกราบเชิญท่านนายกสายตาพังแก่นายกการบริหารส่วนตำบลสักแก้วครับได้กล่าวปิดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสักแก้วประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เรียนเชิญครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับตั้งแต่ดำเนินงานตั้งแต่ตอนเย็นช่วงบ่ายมาจนถึงตอนเย็นจนถึงตอนนี้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนางงามทั้ง8คนทั้ง8หมู่บ้านที่ได้แสดงความสามารถได้แสดงทุกสิ่งทุกอย่าง1ความกล้าขึ้นบนเวทีเราได้ประสบการณ์ในวันนี้ผมเองก็ใจเจ็บใจยิ้มเอาใจจดใจจ่อนางงามอยู่กับเรื่องความเป็นห่วงลูกหลานเนาะเราวันนี้เราไม่ได้อันดับที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ถึงใดเราได้โชว์ในสิ่งที่เราได้ครับเราเป็นตัวแทนพี่น้องชาวตำบลสะแก้วนายกเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะไม่ได้วันนี้วันหน้าขึ้นน้ำกันอยู่ดิขึ้นน้ำนางงามอยู่ย่ำยางครับน้ำยางกับกระย่านลูกหลานเฮาบ่สะดวกครับพอขึ้นลงหลายรอบหลายครั้งครับแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ทุกคนเนาะสู้ทุกคนต้องเป็นกำลังใจทุกคนแล้วก็แสดงความสวยทุกคนนั่นแหละสวยทุกคนสวยทุกคนแล้วก็กำลังใจให้ทุกคนครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทางด้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นท่านกำนันท่านรองนายกท่านประธานสภาท่านสมาชิกท่านผู้อำนวยการผู้ใหญ่แล้วก็ท่านเลขาครับแล้วก็สุดๆก็คือพี่น้องชาวตำบลสะแก้วที่เอาใจช่วยตั้งแต่บ่ายมาจนถึงตอนนี้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาดูลูกหลานให้ใจลูกหลานทุกท่านทุกคนครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นพี่น้องให้กำลังใจมากที่สุดจัดงานประเพณีลอยกระทงผมดูแล้วว่ามันเป็นปีที่สวยงามมากครับแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่ขนาดที่เราอำเภอมีท่านผอ.ที่รายการอาชีพออกมาบอกว่าทางอำเภอยังไม่ใหญ่เท่าตำบลสะแก้วของเราแล้วก็มีทางด้านปลัดออกมาดูแล้วก็ชมเชยตำบลสะแก้วของเราครับปีหน้าก็คงจะทำยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับก่อนจะได้ตัดสินในงานทั้ง3คนครับก็คงอีกไม่นานจะกินนาทีข้างหน้าเนาะปีนี้วันนี้ขอทุกท่านจะมีความสุขเสร็จจากงานลอยกระทงก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีไปกับแม่น้ำคงคาและขอให้สิ่งดีๆอยู่กับพี่น้องชาวตำบลสะแก้วทุกท่านทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำบลตะแก้วหรือไปทำมาหากินประกอบอาชีพที่อื่นก็ขอให้มีความสุขกับความเจริญแล้วก็ขอบคุณครับผมได้เวลาอันเหมาะสมควรแล้วผมก็ปิดงานในแบบนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับท่านนายกสตาร์บันแก้วที่งานสูงครับนายกโครงการบริหารส่วนตำบลตะแก้วที่นะครับได้กล่าวปิดงานประเพณีลอยกระทงของตำบลตะแก้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2568นะครับผมครับเรียนเชิญท่านนายกท่านรัฐมนตรีและท่านประธานสภาอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อมอบรางวัลนะครับโพยผมรู้สึกไปครับสำหรับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศนะครับรางวัลนะครับดังรอบบ้านนะครับ3รางวัลก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับซึ่งพิธีกรจะประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก่อนนะครับผมอาจารย์ขอสักดนตรีหนึ่งอาจารย์ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับการประกวดนะครับนางนพมาศของตำบลสะแก้วนะครับได้แก่ใบเลขใบเลขไหนคะใบเลขไหนครับใบเลขใบเลข2ครับผมใบเลข2นะคะนางสาวรัตวรรณคีรันติน้องเนยผู้เข้าประกวดจากบ้านสะแก้วหมู่ที่2ค่ะครับรองนายกอบต.สะแก้วให้เกียรติมอบรางวัลนะครับผมสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเป็นเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะกับขอแสดงความยินดีนะครับกับหมู่ที่2ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับผมจะเป็นช่อดอกไม้สวยๆสายสะพายดูขออนุญาตนะครับผมทะเลาะนะครับอยู่ใกล้นางงามแล้วก็ตื่นเต้นมือสั่นนะครับจะน้องๆช่วยกับด้วยนะครับผมตื่นเต้นได้นะคะท่านรองคะแต่อย่าหัวใจวายนะคะท่านรองแล้วก็ช่อดอกไม้สวยๆนะครับพร้อมสายสะพายนะคะรางวัลเงินสด 2,000 บาทนะคะแล้วก็บวกกับรางวัลเทียบท่าอีกเท่าไหร่นะคะคุณโจ๊ะเงินเทียบท่าอีก 2,500 บาทนะครับผมใช่ค่ะครับเหลือ2หมายเลขใช่ไหมครับคุณหมอหมายเลข5และหมายเลข1เรียนเชิญทั้ง2เบอร์จุ่มมือกับจับมือกันข้างหน้าแคบออกไปอีกรอบพยาบาลด้านหน้าเรียนกันละซึ่งนะครับพิธีกรนะครับก็จะประกาศนะครับรางวัลชนะเลิศก่อนนะครับหมายความว่าหมายเลขที่ไม่ได้ประกาศก็คือจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับผมรางวัลครับนางนพบ้านนะครับงานประเพณีลอยกระทงตำบลสันแก้วประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ได้แก่หมายเลขหมายเลข1 5 1 5 1หมายเลข5ครับผมหมายความว่านะครับรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันที่1จะได้แก่หมายเลข1นะครับผมค่ะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะเป็นของผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะคะนางสาวสศิปริยาบุญพันธ์น้องสปาค่ะและรางวัลชนะเลิศสำหรับการประกวดนพมาศประจำปีงบประมาณ 2,568 นะคะก็คือนางสาวขวัญจิราบุษดีน้องข้าวเหนียวนะคะจากบ้านสะแก้วหมู่ที่5ค่ะครับก็ประมาณรองชนะเลิศอันดับที่1ก่อนนะครับผมซึ่งนะครับได้แก่นะครับนางสาวสัตสิปิยาบุญพันธ์นะครับหรือน้องสตางค์นะครับเป็นสด 2,500 บาทนะครับสายสะพายช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ครับและเงินสนับสนุนจาก
อบต.สามแก้วอยู่ 2,500 บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องด้วยนะครับผมมอบรางวัลรองชนะเลิศอันที่1ก่อนนะครับผมโอกาสนี้ขออนุญาตมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ1ก่อนนะคะครับขอโอกาสเป็นเชิญท่านประธานสภาหญิงองค์กรให้เกียรติมอบรางวัลนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับและให้กับหมายเลข1นะครับหวังสันตานะครับไปใส่นอกไม่นอนพอท่านเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ปีนี้นะคะเป็นของน้องสตางค์นางสาวสสิตริยาบุญพันธ์นะคะจากบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่1นะคะเป็นนะครับรางวัลเงินสดจำนวน 2,500 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลนะคะพร้อมช่อดอกไม้ด้วยนะคะครับขอบคุณนะครับท่านประธานสภาหญิงองค์กรเอเชียนะครับมอบรางวัลนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับเราต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสายตาเพื่อนอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับให้กับทางอำนาจประจำปี2568ครับได้แก่นะครับหมายเลข5นะครับหมายเลข5นะคะนางสาวขวัญจิราดุษฎีน้องข้าวเหนียวค่ะเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีก็ประมาณ2568นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วนะคะครับรางวัลเงินสด 3,000 บาทนะครับสายสะพายช่อดอกไม้ที่รางวัลนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วอยู่ 2,500 บาทนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกสายตาพันแกนค่ะพร้อมคุณนายรุ่งเรืองพันแกนค่ะเป็นผู้มอบนะคะกับเรียนเชิญนะครับสาวงามนะครับผู้ได้รับรางวัลนะครับผู้หมายเลขนะครับผมถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับท่านคณะผู้บริหารครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับผู้บริหารสถานศึกษานะครับท่านกำนันนะครับแขกผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการร่วมถ่ายภาพนะครับกับสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง8ท่านนะครับเรียนเชิญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะครับผมที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับประเพณีลอยกระทงของตำบลสะแก้วนะครับให้สำเร็จร่วมไปด้วยดีครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วภายใต้การนำของท่านนายกสายตาพนมแก่ผู้นำฝ่ายปกครองโดยท่านกำนันตำบลสะแก้วท่านกำนันเชียร์ทุนชาตินะครับท่าน